จิ้งจอกสยามเล็งชอนไดซ์หากปลดเบรนแดนโรเจอร์สสโมสรเลสเตอร์ซิตี้กำลังพิจารณาชอนไดซ์อดีตผู้จัดการทีมเบอร์ลี่หากว่าเบรนแดนโรเจอร์สผู้จัดการทีมของเลสเตอร์อำลาทีมในช่วงพักเบรกทีมชาติโดยสถานการณ์ของเลสเตอร์ตอนนี้ลงสนามไป7 นัดยังไม่ชนะใครและแพ้6 นัดติดต่อกันโดยมีเพียง1 แต้มจากเกมที่เสมอเบรนฟอร์ดในนัดแรกเท่านั้นส่งผลให้ตอนนี้เลสเตอร์รั้งอยู่อันดับ20ของตารางและทำให้อนาคตเก้าอี้กุนซือของเบรนแดนโรเจอร์สยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอีกด้วยอย่างไรก็ตามจากรายงานข่าวเดอะเทเลกราฟรายงานว่าชอนไดซ์ที่ก่อนหน้านี้ถูกสโมสรเบอร์ลี่ปลดจากการคุมทีมและตกงานมานานกว่า5 เดือนล่าสุดตอนนี้เลสเตอร์กำลังพิจารณาผู้จัดการทีมรายนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น